มันเก็บไว้ในตู้เย็นอ่ะมันรู้จักเนื้อแข็งมากนะคะเนื้อแข็งมากเยอะมากใส่น้ำปลาหวานแล้วยังจะใส่ผงชูรสอีกป่นน้ำปลาร้าหอมทอดมันมีอะไรใส่ไปทั้งหมดเลยไหวไหมอ่ะเดี๋ยวขอคลุกให้เข้ากันแป๊บนะเดี๋ยวจะชิมถ้าจืดก็จะเติมน้ำปลาแป๊บนึงใส่ชามใหม่เนาะแซ่บอีลีแซ่บอีลีพี่น้องหาแนวหาแนวดีดปากนะปากมันหวางเมื่อกี้เงียบคืองีบนะคะตอนนี้ตื่นจากงีบก็ของเปรี้ยวหน่อยกินเลยกินเลยไม่ต้องรอช้าไม่มีพิธีดีตองอะไรแซ่บจ้าเพราะว่าน้ำปลาหวานเมื่อกี้มันก็มีพวกกะปิเป็นพวกกุ้งฝอยอยู่แล้วอืมเติมหัวหอมสดพริกป่นแล้วก็น้ำปลาอีกเนี่ยเมื่อกี้มีหอมหอมทอดด้วยนะอร่อยแบบไทยๆมันก็เหมือนน้ำพวกน้ำปลาหวานนั่นแหละแต่แบบอันนี้เคี้ยวง่ายอ่ะไม่ต้องหวาดเสียวในการเคี้ยวขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องลาไปก่อนแล้วกันชุ่มหนาจ้า Thanks so much my friend Thank you for your support See you next video Have a beautiful day Bye 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 bye